ถ้าฉันเป็นแค่เพียงคนที่รักอ้าวคุณอุทิวันนี้มีตำรวจมาถามถึงเรื่องคุณด้วยนะครับเขาไล่ถามเจ้าหน้าที่ทุกคนเลยนะครับขอบคุณมากลุงชื่อสรันรัตนคุณาวงศ์บานาชื่อรติรัตนคุณาวงศ์สองคนนี้เป็นพี่น้องกันทำไมท่านไม่จัดการให้เด็ดขาดปล่อยให้ตำรวจมาวุ่นวายกับคนของเราได้ยังไงนั่นผมก็ขอให้ท่านช่วยไปเตือนคนของท่านด้วยว่าถ้าเขาไม่อยากให้ใครมายุ่งที่หลังก็อย่าไปเลือกเหยื่อที่เป็นดาราที่เขามีชื่อเสียงทุกวันนี้ผมทำหน้าที่ของผมดีที่สุดแล้วเขาเองต่างหากที่ถ่ายเรื่อยราดลำบากให้คนอื่นต้องมาคอยตามล้างตามเช็ดให้แต่ท่านก็ต้องรู้นะว่าผมต้องพึ่งเขาท่านระวีหมอดูไม่ได้มีคนเดียวในประเทศไทยนะตอนที่เริ่มแผนนี้กันใหม่ๆไม่มีใครรู้จักท่านแต่ดูท่านตอนนี้สิไปไหนก็มีแต่คนมายกมือไหว้ผมรับรองเลยขอเพียงท่านเอ่ยปากใครก็ต้องอยากมาช่วยหมอดูมีเยอะก็จริงนะครับแต่หมอดูที่จะศึกษาแล้วก็ทำพิธีนี้ได้เนี่ยมันมีไม่กี่คนแล้วตอนนี้พิธีก็เริ่มไปแล้วถ้าต้องหาหมอดูใหม่เนี่ยมันไม่ทันอุทิเนี่ยกว่าจะศึกษาแล้วทำพิธีนี้ได้เนี่ยต้องใช้เวลาถึง7ปีนะครับคุณวันคะคุณรวีมาแล้วค่ะโอ้วันนี่คุณรอผมนานถึงขนาดต้องดูดวงรอเลยเหรอใครบอกล่ะคะนี่พี่วันนัดพี่มาที่นี่นะคะเพราะว่าวันน่ะอยากจะให้พี่วีดูดวงกับคุณหมอคนนี้ต่างหากหมอเริ่มจะมาดูประจำที่ร้านทุกวันหยุดค่ะถ้าดูแล้วพอใจก็ฝากแนะนำต่อด้วยนะคะตามสบายค่ะค่ะพี่วีแฟนวันแต่เป็นสามีของคนอื่นขอโทษด้วยนะครับวันนี้ผมไม่ชอบดูดวงนะครับแต่ถ้าท่านดูดวงของผมนะครับมันอาจจะเปลี่ยนชีวิตท่านทั้งชีวิตเองก็ได้นะครับท่านเพิ่งจะมีปัญหากับผู้ใหญ่ในบ้านมาใช่ไหมครับแล้วดูเหมือนว่าปัญหานี้เนี่ยท่านไม่มีทางที่ชนะได้แต่ไม่ต้องห่วงครับผมมีวิธีพี่วีเขาเพิ่งจะทะเลาะกับพ่อภรรยาเขาค่ะแต่วันถามเขาก็ไม่ยอมบอกนะคะว่าเรื่องอะไรที่คุณบอกว่าคุณมีวิธีที่ผมจะชนะเรื่องทั้งหมดเนี่ยผมต้องทำยังไงท่านจะต้องเลิกกับภรรยาครับ
วันเปล่านะคะหมอเลิกก็บอกพี่เขาไปสิคะว่าทำไมถึงต้องเลิกวันพยายามพูดเท่าไหร่เขาก็ไม่ยอมเชื่อเลยค่ะคือดวงของท่านระวีนะครับมีดาวพฤหัสเป็นราชาโชคเป็นดวงที่ประสบความสำเร็จได้ง่ายมีคนคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาแต่ว่าปัตตานีเนี่ยตกอยู่ที่ศูนย์ครับท่านจะต้องแต่งงานถึง2ครั้งแล้วคู่แต่งงานครั้งที่2เนี่ยจะคอยเสริมดวงท่านผมถึงบอกครับว่าท่านจะต้องเลิกกับภรรยาปกติเนี่ยหมอดูก็ไม่ทักให้ทำอะไรแบบนี้ไม่ใช่เลยครับสำหรับผมอะไรที่ทำแล้วดีสำหรับเราเราก็มีสิทธิ์ที่จะทำแล้วคุณเป็นกลัวว่าคุณเห็นแล้วจะมองคุณเป็นคนไม่ดีล่ะดีหรือไม่ดีเนี่ยมันอยู่ที่ผลออกมาต่างหากถ้าสุดท้ายแล้วผลมันออกมาดีจากที่ใครๆเคยมองว่ามันผิดมันก็กลายเป็นถูกครับท่านผมเข้าใจครับว่าจะหาคนทำพิธีนี้ได้ยากแต่ท่านมั่นใจแล้วใช่ไหมว่าอุทิจะไม่หักหลังพวกเรามั่นใจสิครับเพราะข้อเสนอที่ผมมอบให้มันเนี่ยไม่มีใครสามารถให้ได้ตอนนี้เราต้องทำทุกอย่างนะครับเพื่อให้อุทิเนี่ยทำพิธีเลิกสังหารให้ได้ครบทั้ง4ครั้งแต่ตอนนี้มันทำยากทุกวันนะครับท่านถ้าเอกทิ้งถ้าพวกกองปราบมันต่างสงสัยพวกเรามันมากขึ้นเรื่อยๆไหนยังจะท่านเบญจวรรณอีกเรื่องท่านเบญจวรรณเนี่ยออกมาประกาศเตือนเรื่องคนที่เกิดวันที่2สิงหาเนี่ยผมว่ามันน่าจะมาจากเอกทิ้งนั่นแสดงว่าท่านเบญจวรรณกับไอ้กระทิงรวมหัวกันอย่างนั้นเหรอครับเราเดินมาถึงครึ่งทางแล้วผมจะไม่ยอมให้ใครมาขัดขวางเราได้เด็ดขาดนายอุทิเหมโชคพ่อแม่รับราชการเป็นครูที่จังหวัดนครสวรรค์เป็นนักเรียนดีนักเรียนทุนตั้งแต่มัธยมจนถึงมหาลัยหลังเรียนจบจากมหาลัยเนี่ยสอบเข้าทำงานประจำรับราชการอยู่ที่สำนักงานเขตไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมแล้วพ่อแม่เขายังอยู่ที่นครสวรรค์หรือเปล่าเสียชีวิตทั้งคู่แล้วครับแล้วผลที่แกไปตรวจโทรศัพท์มือถือของที่เป็นไงบ้างอันนี้ยังรอผลตรวจอยู่ครับแต่เรื่องที่สารวัตรให้ผมไปถามกับรปภ.ที่คอนโดของแฟนของที่รปภ.บอกว่าที่เนี่ยเขาเข้าออกที่นั่นทุกวันแล้วเบอร์ลึกลับที่ติดต่อผู้ตายบ่อยๆก่อนจะเกิดเรื่องนะครับรู้หรือยังว่าเป็นชื่อใครอันนั้นเป็นการเปิดเบอร์ซิมใหม่ครับและสวมใช้เข้ากับบัตรประชาชนคนตายทั้งรูปภาพจากกล้องวงจรปิดแถมยังสวมบัตรประชาชนคนตายแล้วก็ตั้งด่านเถื่อนไอ้พวกนี้มันต้องมีอิทธิพลมากๆแน่ๆคือผมอยากจะพูดเลยนะครับว่าคนที่ทำอะไรอย่างนี้ได้เนี่ยมีพวกเดียวครับคือตำรวจอย่างเราอย่าไปเรียกพวกมันว่าตำรวจมึงไอ้พวกนี้มันคือมาเฟียในเครื่องแบบไอ้พวกที่ชอบใช้หน้าที่การงานหาผลประโยชน์เข้าตัวเองแล้วที่ฉันให้แกไปคุยกับคนที่สำนักงานเขตเป็นไงบ้างอุดที่ดูเป็นเจ้าหน้าที่ธรรมดานะครับกลางวันก็ทำงานเสาร์อาทิตย์วันหยุดก็ทำอาชีพเสริมดูหมออะไรนะอุดที่เป็นหมอดูใช่ครับเหมือนจะมีเว็บไซต์ด้วยนะครับป่าวสารวัตรตอนนี้ฉันสืบคดีอัศวินีฉันไปคุยกับเด็กที่ร้านกาแฟที่อัศวินีไปก่อนที่เขาจะถูกฆ่าเขาบอกว่าอัศวินีคุยอยู่กับหมอดูสารวัตรคะคนร้ายคดีอัศวินีและพรณีเนี่ยน่าจะมีอย่างน้อย2คนค่ะหนึ่งในนั้นเป็นหมอดูที่ทำงานให้กับใครคนนึงอะไรของคุณเรื่องมาจากไหนคืออย่างนี้ค่ะฉันเพิ่งไปอยุธยามาไปพบกับคุณยายตาบอดที่เขาทำน้ำปรุงพิเศษแบบเดียวกับที่พบในศพ
คุณยายบอกว่าเพิ่งทำน้ำปรุงให้กับผู้ชาย2คนที่มาด้วยกันคนนึงเนี่ยน่าจะเป็นหมอดูผู้ชายส่วนอีกคนนึงน่าจะเป็นเจ้านายเพราะหมอดูเรียกว่าท่านหมอดูผู้ชาย